โอเคครับเห็นดียังมีสมาชิกบางท่านนะฮะยังกังวลอยู่นะครับว่าที่โตเกียวนะเวลานี้ปลอดภัยหรือไม่นะครับผมอย่างที่อย่างที่เห็นก็คือจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนญี่ปุ่นบางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าแมสขาดตลาดหรือเปล่าเพราะว่าแค่นี้เอาออฟสต็อกทุกที่เลยแต่ว่าด้วยมาตรการของทางการญี่ปุ่นที่เขาเริ่มมีการกำลังขยับเข้าสู่เฟส3มันเลยทำให้สถานการณ์ที่นี่เริ่มตึงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าคือทุกคนยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะครับผมทุกคนยังไปทำงานทุกคนยังมีกินเลี้ยงสังสรรค์อยู่แค่เริ่มขอความร่วมมือในการอยู่รวมกันที่เยอะๆก็งดไปก่อนเขาขอความร่วมมือนะฮะเขาไม่ได้บังคับนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะปลอดภัยไหมถ้าเราจะเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นณเวลานี้ก็ต้องถามก่อนว่าคุณกลัวหรือเปล่าถ้าคุณกลัวคุณอย่ามาดีกว่ารอให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มีอะไรแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมันก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมอาจจะมาจากมาเก๊าอาจจะมาจากไต้หวันอาจจะมาฮ่องกงอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องคำก็คือการใส่แมสที่บุรีก็สมบูรณ์เขาไม่รู้ว่าควรจะใส่แมสเมื่ออยู่ตามสถานีรถไฟอยู่ตามขึ้นรถบัสรถบัสกับรถไฟคืออันตรายอันตรายสุดแล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่เขาติดเชื้อเนี่ยเขาบอกมาว่าเขาได้เดินทางสายโทโฮไลแล้วก็สายอาซากุสะไลซึ่งไอ้สองเส้นนี้คนจะเดินทางเยอะที่สุดคนก็เลยเริ่มกังวลกันว่างานเข้าแล้วจะติดกันหรือเปล่าแล้วก็สำคัญก็คือพกเกลแอลกอฮอล์ไปด้วยล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลาก็ได้ถ้ากลัวเพราะว่าที่นี่พนักงานเขาจะใส่แมสให้กับลูกค้าอยู่แล้วไม่ใช่เขาจะใส่แมสกับตัวเองอยู่แล้วเพื่อการป้องกันตัวเองสรุปถ้าจะมาเพราะว่าเสียดายเงินไม่ทิ้งตั๋วไม่อยากทิ้งตั๋วก็มาได้ครับมาเที่ยวได้ปกติตอนมองผ่านได้ไม่ยากเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยคุณต้องล้างมือให้บ่อยขึ้นคุณต้องซื้อแมสมาจากเมืองไทยเลยอย่ามาหวังพึ่งที่นี่กินอาหารสุดกินอาหารร้อนแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพราะว่าตามที่ท่องเที่ยวที่ห้องน้ำเขาจะมีที่ล้างมือให้ทุกที่เลยนะครับก็สามารถมาได้ให้สบายใจแต่ที่อันตรายกว่าคือบนเครื่องบินกับสนามบินอันนี้คืออันตรายที่สุดแล้วจะต้องใช้ระดับ N95 ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้บรรยากาศก็ยังดูปกติดีอยู่ผู้คนก็ยังใช้ชีวิตต่อไปส่วนเราก็เป็นหน้าที่ในการเอาเงินมาถวายให้กับประเทศนี้ต่อไปนะครับ